ของขวัญสุดล้ำค่าลูกชายแม่ลาล่าหลังน้ำตาหน้าห้องคลอดมาก่อนกำหนดเป็นวันดีคนบันเทิงร่วมยินดีของขวัญสุดล้ำค่าลูกชายแม่ลาล่าหลังน้ำตาหน้าห้องคลอดน้องมาก่อนกำหนดถือว่าเป็นวันดีเหยียบรถจากกรุงเทพถึงชัยภูมิ4ชั่วโมงถึงกับหลังน้ำตาลาล่าอาสยามโพสต์คลิปหนึ่งรถกลับชัยภูมิรอหน้าห้องคลอดพร้อมทั้งเผยว่าเหยียบรถจากกรุงเทพตอน4ทุ่มถึงชัยภูมิตี2ครึ่งแม่นี่แรงสุดตรีนนนใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวตื่นเต้นน้ำตาไหลน้องสาวโทรหาตอน3ทุ่มครึ่งว่าน้ำเดินแล้วพี่จับกุญแจรถได้พี่ก็ขับออกมาเลยกำหนดจริงน้องต้องคลอดวันที่16สิงหาคมแต่นี้น้องมาก่อนถือว่าเป็นวันดีสงสัยเขาเลือกที่จะเกิดวันเดียวกันกับยายเกิดมาเป็นของขวัญให้ยายรีบออกมานะลูกสงสารแม่ของหนูตอนนี้แม่ของหนูรอเบ่งหนูออกมาเป็นของขวัญให้กับทุกคนในครอบครัวของเราตอนนี้16ชั่วโมงแล้วแม่รออุ้มหนูอยู่นะลูกก่อนจะโพสต์คลิปน้ำตาไหลอยู่หน้าห้องคลอดพร้อมทั้งเผยความรู้สึกได้ยินเสียงน้องร้องเจ็บปวดว่า19ชั่วโมงที่น้องสาวอยู่ในห้องคลอดที่กลุ้มใจมากเพราะมดลูกยังเปิดไม่มากสงสารน้องเหลือเกินเลยโทรหาอาจารย์เชียงแอดแพนาวิทอาจารย์บอกให้เราสวดมนต์อังคุลิมาลสูตรน้องจะได้คลอดง่ายๆนะลูกเราเลยรีบขึ้นไปสวดมนต์และออกมาโรงพยาบาลอีกครั้งและเสียงที่ได้ยินคือเสียงน้องสาวที่ร้องอย่างเจ็บปวดมดลูกเปิดพร้อมคลอดแล้วพี่โคตรสงสารน้องเลยอาจใจจะขาดแทนอยากพุ่งเข้าไปในห้องคลอดใจจะขาดคลอดง่ายๆนะลูกเด็กดีของแม่อย่าให้แม่ต้องเจ็บปวดนานนะลูกตอนนี้ตายายและแม่รอรับขวัญหนูอยู่ข้างนะลูกล่าสุดได้เผยภาพแรกพร้อมข้อความลูกชายแม่ลาล่าวันที่24กรกฎาคม2565วันเกิดของลูกชายแม่ลาล่าและแม่ผู้ให้กำเนิดลาล่าเป็นวันที่ดีที่วิเศษที่สุดยายและหลานเกิดวันเดียวกันของขวัญสุดล้ำค่าของฉันนนท์ท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนๆมาร่วมยินดีพร้อมเอ็นดูเด็กน้อยกันรัวๆโดยคลิปหน้าลาล่าบอกว่าจะมาบอกชื่อด้วยก้อยรัชวินคัมแบ็กจัดงานวิ่งเพื่อผู้หญิงย้ำมาตรการเข้มป้องกันโควิดฝีดาดลิงปลุกไฟในตัวก้อยรัชวินคัมแบ็กวงการวิ่งลุยจัดงานวิ่งเพื่อผู้หญิงดึงการ์ตูนดังเกาหลีสร้างสีสันย้ำมาตรการเข้มป้องกันโควิดฝีดาดลิงหลังประสบความสำเร็จจากการจัดงานอาติราวีเมนส์รันงานวิ่งเพื่อผู้หญิงเมื่อ3ปีที่แล้วล่าสุดก้อยรัชวินวงวิริยะนักแสดงชื่อดังกลับมารันวงการการวิ่งอีกครั้งกับงานเอสเตอร์บันนี่วีเมนส์รันพรีเซนเต็ดบายอาดิราซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 10-11 กันยายนนี้ที่ลากูน่าจังหวัดภูเก็ตทั้งนี้สาวก้อยได้แถลงข่าวที่ช็อกโกแลตวิวเล่าถึงความพร้อมรวมถึงมาตรการป้องกันโควิดและฝีดาดลิงและการดูแลความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานโดยก้อยเผยว่าวันนี้คุณแม่คัมแบ็กอีกครั้งหนึ่งกับการจัดงานวิ่งจริงๆห่างหายจากการจัดงานวิ่งไปเกือบ3ปีเมื่อ3ปีที่แล้วจัดงานวิ่งเพื่อผู้หญิงอาติราวีเมนส์รันปีนี้คิดว่าฤกษ์งามยามดีแล้วก็เป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะได้กลับมาจัดงานวิ่งเพื่อผู้หญิงอีกครั้งกับงานที่มีชื่อว่าเอสเตอร์บันนี่วีเมนส์รันพรีเซนเต็ดบายอาติราความพิเศษของปีนี้อย่างแรกคือจัดงานที่ภูเก็ตเพราะว่าก็ย้ายไปอยู่ภูเก็ตด้วย2คือหลังจากที่เจอกับสถานการณ์โควิด2ปีที่ผ่านมาเชื่อว่าหลายคนคงไม่ได้ออกไปวิ่งทำให้หมดไฟในการออกกำลังกายบ้างเลยคิดว่าการมาจัดที่ภูเก็ตก็เป็นโอกาสดีที่จะได้ออกมาวิ่งในบรรยากาศดีๆรับลมทะเลกับธรรมชาตินอกจากนี้ก็ยังเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศด้วยให้คนมาเที่ยวภูเก็ตกันเยอะๆ
และอีกความพิเศษที่สำคัญมากๆคือปีนี้ก้อยนำเอาน้องเอสเตอร์บันนี่ซึ่งเป็นตัวการ์ตูนที่โด่งดังมากที่เกาหลีอยากเอาใจนักวิ่งสาวสายเกาด้วยการซื้อลิขสิทธิ์เอสเตอร์บันนี่มาใส่ในงานวิ่งเพื่อที่จะมาสร้างสีสันแล้วก็มาเป็นของที่ระลึกให้กับนักวิ่งในงานนี้แบบเอ็กซ์คลูซีฟด้วยแล้วก็งานนี้ถึงแม้จะเป็นงานวิ่งผู้หญิงแต่เรามี VR Run คือวิ่งที่ไหนก็ได้ถ้าไม่สะดวกไปที่ภูเก็ตค่ะปีนี้ลงวิ่งด้วยไหมวิ่งด้วยค่ะแต่จะขอวิ่งเบาๆ5กิโลเมตรเพราะว่าแม่ไม่ได้วิ่งนานแล้วสำหรับความพร้อมในการจัดงานถือว่าพร้อมมากๆแต่สำหรับตัวเองที่จะลงวิ่งด้วยคือกำลังกลับมาฟิตอยู่จริงๆก้อยถือว่าการที่ได้จัดงานวิ่งครั้งนี้เป็นการปลุกใจให้ตัวเองด้วยในการกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงถึงจะดูแลคนอื่นได้แล้วงานนี้ก็ชวนพี่ตูนมาวิ่งเป็นเปเซอร์ด้วยค่ะสถานการณ์โควิดยังไม่คลี่คลายรวมถึงฝีดาดลิงอีกในการจัดงานมีมาตรการอย่างไรฝีดาดลิงก็เพิ่งมีที่ภูเก็ตเนอะคืองานนี้จัดวันที่ 10-11 กันยายนในการจัดงานเราก็ปฏิบัติตามมาตรการของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขทุกอย่างแล้วก็มีการตรวจ ATK หน้างานให้กับนักวิ่งทุกคนเรื่องของความปลอดภัยก็พยายามที่จะดูแลอย่างเต็มที่ครั้งแรกที่จัดงานวิ่งเพื่อผู้หญิงประสบความสำเร็จมากครั้งนี้คาดหวังหรือกดดันไหมเอาจริงๆก้อยไม่ได้เอาความสำเร็จของงานที่เราเคยจัดมาเป็นแรงกดดันสำหรับการจัดในครั้งนี้ก้อยแค่รู้สึกว่าอยากให้คนมาวิ่งอยากจะเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่ชวนทุกคนให้กลับมาดูแลสุขภาพตัวเองดีกว่าโดยเฉพาะคนที่เป็นคุณแม่เหมือนก้อยบางทีคุณแม่เลี้ยงลูกก็เหนื่อยแล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบหลายๆอย่างหนึ่งที่สำคัญคือการดูแลตัวเองค่ะสำหรับระยะทางมี 21K 10K 5K และ VR 10K สามารถดูรายละเอียดและสมัครวิ่งได้ที่หรือทั้งนี้ทุกหนึ่งการสมัครบริจาค100บาทจากค่าสมัครและราคาบัตรการกุศลคาริตี้ 3,500 บาทบริจาค 100% เพื่อสนับสนุนให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีสมทบทุนโครงการผู้ป่วยยากไร้มะเร็งเต้านมค่ะมุกดาเข้ารับปริญญาเข้มหัสวีหอบดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีมุกดานรินทร์รักเข้าพิธีรับปริญญาตรีคู่จิ้นหนุ่มเข้มหัสวีภัคพงษ์ไพศาลหอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีมุกดาโต้คลั่งความผอมรับถูกทักเยอะเร่งเพิ่มน้ำหนักทั้งสวยทั้งเก่งสำหรับนางเอกสาวหน้าใสมุกดานรินทร์รักที่ทุ่มทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยจนในที่สุดก็คว้าปริญญาตรีสาขาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมาได้สำเร็จโดยวันนี้วันที่12กุมภาพันธ์65มุกดาเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรปริญญาที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีเพื่อนๆทั้งในและนอกวงการบันเทิงมาร่วมแสดงความยินดีรวมไปถึงพระเอกคู่จิ้นเข้มหัสวีภัคพงษ์ไพศาลก็ได้หอบดอกไม้ช่อโตมาร่วมยินดีด้วยเช่นกันทำเอาแฟนๆแอบฟินเบาๆกับโมเมนต์ดีต่อใจนี้We'll be right back.